สองหรือยังไงครับใช่ก็เป็นคุณพ่อแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็ดีเป็นอะไรที่ใหม่ครับก็สามสี่ปีหลังก็ไม่ค่อยเฉิดฉายมากเพราะว่ารู้สึกว่าชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าครับแปลว่าชีวิตลดที่เราเคยเป็นมามันเต็มที่แล้วครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ปืนถ้าไม่ใช่ RPG เนี่ยบอกตรงก็ไม่ได้อยากมาเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเต็มที่กับไอ้พวกงานบันเทิงละการที่ผมได้มีชีวิตครอบครัวได้เป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกว่าครับครับพี่นิกกี้ไม่คิดถึงเลยเหรอคะแบบบรรยากาศคือผมไม่ ไม่เลยมันด้วยความที่เราตั้งแต่เด็กแล้วเนาะใช่ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าผมไม่สนใจที่จะรับงานอะไรเลยแล้วก็อย่างไอ้พวกคือมันหมดแล้วอะมันไม่รู้สึกว่ามันมีความสุขกับงานบันเทิงเท่าไหร่แล้วครับใช่แปลว่าเราก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักนะเวลาลูกแล้วก็งานของตัวเองครับเดี๋ยวนี้ก็คือโลกมันเปลี่ยนเนาะมันไม่เหมือนสมัยคำว่าดาราลงดารามันก็ไม่คงไม่มีมากแล้วมันก็จะเป็นพวกออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์แน่นอนเลยทุกคนเขาก็จะมีช่องทางของเขาซึ่งผมก็มีช่องทางของผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปอิงเป็นแบบกึ่งพ่อค้านิดนึงผมก็จะมีการแบบขายของผสมกับการทำคอนเทนต์ครับแบบนี้ถึงขั้นแบบอำลาวงการเลยไหมคะก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วอ่ะครับก็ทําธุรกิจก็แก๊กๆไปแล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะโฟกัสที่งานพวกสินค้าของเราอะไรประมาณเนี้ยครับฉะนั้นเราเลือกจะไม่รับเพราะเรากลัวแบบโซเชียลมันไวเราลูกเราไม่หรอกผมคิดว่าผมไม่มีอะไรจะไปสู้กับใครละด้วยความที่อายุเราก็เป็นกลางคนแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้อยากจะแบบเก็บทรงเก็บสภาพเพื่อใช่คือเรายอมแพ้แล้วอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องการกระหายตรงนี้ละใช่ก็อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีครับคือบางทีคนเรามันเหมือนกับชีวิตคนเราอ่ะมันอยากจะอีกสักครึ่งชีวิตมีอะไรที่มันสงบบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันพอแล้วใช่มันเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะตอนนี้เองเลยคือผมมีความสุขที่เหมือนกับว่าคือก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่ผมจะเลิกพวกวงการไปอ่ะผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยเวลาที่ผมเจอคนเยอะๆหรือว่าต้องแบบเค้าเรียกว่าทําอะไรเป็นรูทีนนะครับผมบอกตรงว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคนที่ทํางานวงการบันเทิงจริงๆแต่พอพักหลังๆพอผมห่างไปเรื่อยผมรู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขใช่เราไม่จําเป็นต้องเราไม่จําเป็นต้องขวายคว้าหาอะไรแล้วอ่ะครับผมอยู่กับตัวเองได้ผมอยู่กับความเป็นปกติได้ใช่ใช่ไม่ว่าเราอยู่จุดนั้นเรียกว่าเงินมันก็ไม่ได้สำคัญเหมือนไม่เพราะว่ามันผ่านอายุที่แบบว่าต้องประสบความสำเร็จต้องรวยต้องอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ผมก็ถ้าคนรู้จักผมก็คือผมก็ได้โอกาสหลายๆครั้งแต่หลายๆครั้งที่ผมทำพลาดก็เพราะตัวเองเพราะว่าผมเลือกที่จะใช้ชีวิตมากกว่าพูดง่ายๆว่าอุดมการณ์มากกว่าอุดมสมบูรณ์แล้วกันเนาะใช่โดยพื้นฐานตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ได้ยึดติดกับตรงนี้แล้วถ้าเราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเรามองว่าถ้าเรายังไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่มันสําเร็จขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีอะไรต้องไปดิ้นรนหรือคอยคว้าแล้วครับแล้วมันก็ได้ความสุขมากกว่าใช่เราได้นําแบบประสบการณ์ชีวิตเราไปสอนลูกบ้างมั้ยครับเพราะว่าแน่นอนเราผ่านจุดที่แบบผมปล่อยผมไม่มีอะไรที่จะต้องสอนลูกผมเพราะว่าชีวิตผมว่าที่ผมได้ถูกปล่อยเหมือนกันผมก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งณวันเนี้ยอายุขนาดเนี้ยผมมีชีวิตอยู่ผมก็มีความสุขแล้วผมทํามาหากินได้โดยที่ไม่ได้ไปละลานใครหรือทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยผมถือว่าผมก็เป็นผู้ใหญ่ที่โอเคคนนึงดังนั้นน่ะผมคิดว่าธรรมชาติเค้าก็คงจะสอนเด็กรุ่นใหม่หรือลูกผมอะไรเงี้ยผมไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปสอนลูกผมนอกจากเค้าเรียกว่าอะไรที่มันผิดทางหรือจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอันเนี้ยผมต้องบอกแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นทําให้เค้าตัวเองเดือดร้อนแต่วันนึงคนเรามันเกิดมามันนึกออกมั้ยมันต้องแก้ปัญหาถ้าเค้าได้แก้ปัญหาแล้วเค้าได้โตไปเป็นคนที่ดีผมว่าโอเคถ้าเราคอยประคองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงผมต้องตายอยู่แล้ววันนึงผมตายไปอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาประคองมาดูแลเค้าผมว่าวันนั้นน่ากลัวกว่าใช่แต่ตอนที่ไปส่งลูกแล้วเป็นไงบ้างครับน้ําตาซึมผมบอกตรงผมไม่ได้ส่งคือทุกวันเนี้ยคือ
บอกตรงว่าผมทํางานหนักแต่แค่ผมไม่ได้ทํางานแบบออกสื่ออะไรเยอะผมอยู่ข้างหลังจริงๆนะผมมีพวกคอนเทนต์พวกรายการค่อนข้างเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยผมให้น้องๆรุ่นใหม่ทําโดยที่ผมเนี่ยเป็นแบ็คอัพในเรื่องของฟันดิ้งเรื่องของเงินเรื่องของการดูแลทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมพยายามจะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้คนอื่นทําแทนให้หมดเลยคือจะเรียกว่าขี้เกียจก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเข้าใจมั้ยว่าเราใช้ตัวเองทํางานมาเยอะแล้วชีวิตเนี้ยเราขี้เกียจแล้วแต่ว่าบางทีบางอย่างอ่ะมันยังให้เค้าร้อยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วลูกอย่างทํามั้ยคะอะไรนะครับอย่างมีลูกมั้ยคะผมทําหมันแล้วครับผมทําหมันได้ปีกว่าแล้วแล้วก็ผมพูดแล้วดูเหมือนกับดูแบบคือผมปฏิบัติธรรมมานานแล้วผมปฏิบัติธรรมมา 3-4 ปีแล้วผมไม่เหมือนเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะใช่คนเดิมจริงๆใช่ไม่เหมือนคือเดี๋ยวนี้ผมชอบอะไรที่มันสงบแล้วก็ไม่รู้สิผมว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะคือถ้าเรามัวแต่จะไปหาความเป็นที่1ชื่อเสียงเงินทองแล้วพยายามจะเอาชนะสุดท้ายมันไม่ได้ใช้ชีวิตไงแล้วเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่นึกออกป่ะแล้วดังนั้นเนี่ยเรามองว่าพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นน่ะปีนึงมันไวมากเลยชีวิตคนมันสั้นๆผมเลยมองว่าผมอยากอยู่โลกแห่งความจริงผมไม่อยากอยู่โลกแห่งความบันเทิงแล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าผมสุดกับมันละไม่ได้โป่งชีวิตใช่มั้ยโปร่งตรงโปร่งโปร่งตรงๆเลยโปร่งเลยโปร่งเลยแล้วก็ไม่ได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ขัดขวางอะไรมากใช่ครับใช่ครับแปลว่าตอนนี้เราก็ชีวิตเราคือมีความสุขมากมีความสุขเพราะว่าหยุดหามันนี่แหละแล้วหยุดหาคือมีความสุขหยุดหามันนี่แหละหยุดหาชื่อเสียงหยุดหาเงินหยุดหาความสําเร็จแม่งโคตรมีความสุขเลยหยุดหาสังคมแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนของเราที่มันเข้ากับเราอ่ะมันมีความสุขอ่ะมันแปลว่าต่อไปนี้ก็จะไม่เห็นพี่นิกกี้ในสไตล์ที่แบบเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ต่อไปแล้วโอ้โหจะมาเซ็กอะไรพี่ฟิตเนสผมก็เลิกเล่นไปผมมีความสุขมากวันนี้ผมอยากจะไปกินไอติมเป็นไม่ผมว่ามันมีคนรุ่นใหม่ๆแล้วยุคนี้โอ้โหคนหล่อๆสวยๆเยอะคนเฟี้ยวๆเยอะผมจะเอาอะไรไปสู้กับเค้าผมแค่สู้ผมเจอคนที่เค้าใช่ๆแล้วผมช่วยผลักดันเค้าไปดีกว่าให้เค้าไปสําเร็จดีกว่าคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามันขุนยนต์รุ่นเก่าแล้วครับ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 ประมาณนี้ครับครับครับขอบคุณค่ะพี่สวัสดีพี่วินิกิจ